จุดพยากรของโหราศาสตร์มหัศจรรย์ดาที่เป็นจุดพยากรประจำปีประจำเดือนประจำวันมีลำดับขั้นตอนของการตรวจสอบอย่างไรมีลำดับขั้นตอนดังนี้หนึ่งหาอายุจรให้พิจารณา3ประการคือเป็นอริมรณนะวินาศแก่ลักนาหรือตนุเกษตร หรือไม่ถ้าเป็นถือว่าดวงตกให้โทษประการที่สองอายุจรไปตกพบใดหรือเรือนใดเน้นเรื่องที่จะเกิดในพบหรือเรือนนั้นๆเช่นพบกระดุมพระก็เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนพบปตนิก็เกี่ยวข้องกับคู่ครองการสมรสการสร้างบ้านประการที่สามใช้เทียบกับลักษนาเสมอถ้าตกพบกระดุมพระของตนกเษเร แต่ตกพบอริของลักนาหรือตกพบกรดุมพะของลักนาแต่ตกพบอริของตนุเศษให้นำความหมายต่อเชื่อมกันคือกรุมพะอริหรืออริกรุมพะข้อสำคัญที่ต้องจำก็คือให้ดวงเดิมประกอบทุกครั้งเช่นอายุจรตกราศีเมษให้ดูดาวคารทั้งดวงเดิมและดวงจรเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ให้ถูกต้อง อย่างตัวอย่างดวงชายเกิดบริเหตุอายุย่างสิบสองปีประการที่หนึ่งอายุจรตกวินาศคือดวงตกประการที่สองเน้นความมิบตดเสียหายเจ็บป่วยประการที่สามตนุวินาศเกิดกับตัวเองตกดาวอาทิตย์อาทิตย์เป็นวินาศแก่ลักนาตกดาวราหูจรในดวงเดิมเป็นอริแก่ตนุกเกษตรประการที่สองตนุกเกษตรจรต้องเทียบกับลักนาเสมอ ก็เป็นอลิมรณะวินาศแก่ลัคนาไม่ดีมีเคราะห์ดวงตกเจ้าเรีอยนของตนุกเศจรโคจรเป็นอลิมรณะวินาศแก่ลัคนาหรือตนุกเศจรก็ให้โทษประการที่3ามองศาติดลูกพิษก็ให้โทษและจะเน้นหนักในพบที่ไปประจําหมายถึงเรื่องนั้นๆเทียบกับลักษณะเสมอเช่นเป็นกระุมพระแก่ลัคนาก็หมายถึงปีนี้ปีนั้นจะมีธุรกิจการเงินการลงทุนเป็นต้น ตนุกเกษตรเป็นดาวใดมีผลในําพยากร์ด้วยเช่นเป็นดาวคารเป็นเจ้าเรือนอริมรณะวินาศของลักนณาหรือเป็นดาวลอยในดวงเดิมในพบอริมรณะวินาศลักคนาก็ให้คุณนอกจากนี้ตำแหน่งเกษตรอุดปะเกษตรนิดก็ให้นำมาพิจารณาด้วยตัวอย่างดวงชายเกิดด้วเหตุนี้ก่อนตนุกเกษตรจรเป็นวินาศแก่ลักนามีข้อ เ้าเรือนของตุนุกเกษตรจรคือดาวราหูในดวงเดิมเป็นอริแก่ตุนุกเกษตรจรให้โทษเดน,นพบวินาศเกิดดิบัตบัติเหตุในปีนั้นดาวทิศเดิมซึ่งเป็นตุนุกเกษตรจอรอยู่ในพบวินาศก็ให้โทษประการที่สามหาปีจรให้พิจาาสามประการเทียบกับลักษณาหรือตุนุกเกษตรจรทาตกอริมรณะวินาศก็ถือว่าให้โทษขอเน้นหนักในพบที่ปีจรไปตกอยู่ ก็จะเกิดเรื่องตามประมาดังนั้นจะต้องเป็นของลักษณะก็ดีปีจรใช้แทนลักษณะจรได้ด้วยถ้าปีจรไปตกพบปฏินิของลักษณะหรือของตัวนุกเกษตรก็จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นเป็นการสร้างบ้านก็ได้แต่ที่ครูมีประสบการณ์ผ่านมาก็ตรงหลายดวงที่ไม่ตรงก็มีปีจรเป็นวินาศแก่ตกนุกเกษตรจรหรือเจ้าเรือนคือดาวเสาราศีกรกฎ ถือว่าเป็นดาวกระปลาเกษตรนั้นให้โทษประการที่สี่หามาสเกนจรเป็นจุดปยากรณ์ที่สําคัญที่สุดที่จะมีอิทธิพลควบคุมวันจรได้ด้วยคือต้องถือเดือนจรเป็นหลักในการพิจารณาวันจรเช่นเดือนจรบอกว่าไม่ดีเพราะตกอลิวรณะวีนาชแม้วันจรจะตกลาภะก็ต้องมีผลดีน้อยได้ลาภก,กาเล็กน้อยหรือไม่ได้เลยเป็นต้นแต่ถ้าเดือนจรตกลาภะวันจรตกลาภะ ก็ได้ลาบผลดีอีกตัวอย่างหนึ่งดวงชายเกิดบริเหตุเดือนสเ็ดนับตกราศีมังกรจับดาวเสาร์มาเป็นดาวเจ้าการดาวเสาร์เป็นเรือนเกษตรจรในภพอริและดาวเจ้าเรือนภพปินาตแสดงว่าจะมีเคราะคล้ายแน่นอนดังตัวอย่างใช้จุดปยากรเดือนภพอริเขียนตัวดอจับดาวเสาร์ริบอกลัคนาดาวเสาร์กลุ่มลัคนาเดิมแปลว่าเจ้าชะตาจะเกิดอุบัติเหตุ ดาวเสาเป็นงูหรือวัตถุยาวๆแปลว่ารถไฟก็ได้หรือเจ้าาถูกรถไฟชนบาดเจ็บสาหัสประการที่ห้าหาด,ดิถีจรวันจรหักดตัวอย่างเกิดอุบัติเหตุวันแรม14ข่ค่ำนับแต่เดือนจรจะตกราศีพฤษก,กเขียนตัวอาไว้จุดวิยารณตกเรือนดาวสุขเทียบกับลัคนาและตะดุเศดจรน,นับจากดาวสุขเดิมตกวินาศนับจากตะดุเศษจรตก ตนุแปลว่าวินาศบวกตนุหรือตนุบวกวินาศเวลาพยากรณ์ในสนามพยากรณ์จำเป็นต้องดูดาวสุกจรว่าไปอยู่ครบใดมีองศา,ศาเท่าไหร่ติดลูกปัตจโชดไหมตรวจด,ดูงนาวางตาย,ยางจึงออกพยากรณ์ได้ถ้าดิถีจรตกนาวางอลินาวางมรณนะนาวางวินาศก็ถือว่ามีเคราะแม้ตยางตกอลิมรณนะวินาศก็มีเคราะ์ได้เช่นเดียวกัน จุดวิทยากรประจําวันดิถีพบว่าแม้ดิถีจรจะไม่ตกพบอริมรณะ,ะวินาศแก่ลักนาหรือตัวนุกเกษจรเจ้าตาก็มีเคาะได้เพราะเหตุด,ดิถีจรมีอีกห้าข้อคือจับเจ้าเรือนเช่นตัวอย่างดวงก็จับดาวศุกร์ตามดาวศุกร์ว่าอยู่ตำแหน่งใดของลักนาหรือตนุกเกษจรจากดวงตัวอย่างดาวศุกร์เป็นวินาศกับลักนาหาองศาดาวศุกร์แล้วตรวจไส ตกนาวางอริมรณนะหรือไม่ถ้าตกมีเคราะห์แน่นอนอ่านดาวสองเรือนเช่นดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนกรมมะัจจะของตัวนุกเซจรขผลเสียมาจากการงานที่การเดินทางติดต่อประการที่ห้าอ่านดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลเช่นในดวงจวอย่างได้คู่สมพลดาวศุกร์และอ่านดาวลอยในจุดปิยกรที่ตกครบนั้นตัวใสดาวลอยมากระทบกันจะเกิดความมั่นยำ ถ้าจะดูดาวจันทรตัดแสงประจมันประกอบด้วยก็ยิ่งดี <c oughs> ก่อนอื่นต้องหาจุดเดือนมาสเกนก่อนเดือนจรเป็นอหลิตตกอลีแก่ตนึก็ซอนให้โทษก็จับดาวสุกเดิมอยู่วินาทแก่ตนุก,กเสจรแม้ดาวสุกจะเป็นลาบก็ตามดาวสุกจรเป็นลาภะก็ทำให้สุตาจะได้พบคู่ครองใหม่